ที่จะไปที่รัฐสภาด้านไหนนะครับที่มีการเปิดประชุมสมัยวิสามันแล้วมาดูด้านนอกสภากันก่อนนะครับก็มีมวลชนผู้ที่มีอุดมการณ์ปกป้องสถาบันมารวมตัวกันนะครับบางท่านก็ปักหลักพักค้างมาตั้งแต่ค่ำคืนที่ผ่านมาแล้วพวกเขามารวมตัวกันต้องการที่จะยื่นหนังสือถึงประธานสภาขอคัดค้านการตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาเพื่อปฏิรูปสถาบันครับเนี่ยแหละครับเป็นเครือข่ายกองทัพประชาชนปกป้องสถาบันนะครับรวมไปถึงศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือสปปส.และเครือข่ายภาคีหลายกลุ่มที่เขาแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองมาปักหลักอยู่บริเวณด้านหน้ารัฐสภาแยกเกียรติกายการปักหลักครั้งนี้เนี่ยเขามากันตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับโดยจุดประสงค์ก็คือต้องการที่จะยื่นหนังสือต่อนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาพวกเขาต้องการจะคัดค้านการตั้งคณะกรรมการปฏิรูปสถาบันทั้งนี้ผู้ชุมนุมระบุว่าทุกคนที่เดินทางมาเนี่ยล้วนแต่มีใจที่จงรักภักดีต่อสถาบันของชาติจึงไม่ต้องการให้มีการตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อปฏิรูปครับบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าผู้ชุมนุมได้ร่วมกันร้องเพลงปลุกใจแล้วก็โบกธงชาติไทยประกอบเพลงได้แก่เพลงถามคนไทยเพลงรักเมืองไทยเพลงหนักแผ่นดินเพลงสยามเมืองยิ้มและเพลงความฝันอันสูงสุดเป็นต้นผู้ชุมนุมระบุว่ายังไม่ทราบว่าจะมีการสลายการรวมกลุ่มเวลาใดเนื่องจากว่ามีความกังวลว่าทางผู้ชุมนุมคณะราษฎรเนี่ยเดี๋ยวจะเดินทางมาที่รัฐสภาจึงต้องประเมินกันอีกครั้งหนึ่งทางกลุ่มปกป้องสถาบันเริ่มมีการเดินทางกลับไปแล้วบางส่วนนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้เตรียมตัวมาปักหลักนั่นเองครับนอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้จัดรถสุขาเคลื่อนที่ให้บริการกับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาด้วยนะครับส่วนการจราจรบริเวณด้านหน้ารัฐสภาและทางเข้ารัฐสภายังคงสัญจรได้ตามปกติมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของรัฐสภาและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางโพดูแลความสงบเรียบร้อยให้อยู่ครับตามประเด็นร้อนทางการเมืองครับคุณผู้ชมครับวันนี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับสำหรับการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันที่จะใช้เวลาวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ให้แต่ละฝ่ายเนี่ยได้ถกข้อคิดเห็นนะครับในการหาทางออกให้กับประเทศชาติก็จะเป็นการรับฟังความเห็นของส.ส.ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลคณะรัฐมนตรีและส.ว.นั่นเองนะครับก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับตั้งแต่เวลา 9:45 นาทีที่ผ่านมาเริ่มต้นในวันนี้ท่านประธานรัฐสภาได้ขอให้ทุกคนเนี่ยอภิปรายอย่างสร้างสรรค์แล้วก็ไม่ซ้ำเติมสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันนี้ติดตามรายงานสดได้เลยนะครับกับคุณอรวรรณพยัคฆ์ชาติรายงานสดเข้ามาจากอาคารรัฐสภาครับเชิญเลยครับคุณอรวรรณครับค่ะขอบคุณค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะยืนยันว่าพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นจากส.ส.ส.ว.เพื่อไปประกอบการพิจารณาบริหารประเทศค่ะขณะที่ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญและให้นายกรัฐมนตรีลาออกเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ค่ะการประชุมรัฐสภานัดพิเศษสมัยวิสามันเพื่อพิจารณาอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามมาตรา165ของรัฐธรรมนูญที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากส.ส.ส.ว.เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินได้เริ่มขึ้นเมื่อเวลา 9:45 นาทีค่ะโดยมีนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมซึ่งได้มีการเน้นย้ำให้สมาชิกร่วมกันอภิปรายหาทางออกให้กับประเทศโดยไม่ซ้ำเติมสถานการณ์ในการอภิปรายต้องอยู่ในประเด็นหรือเกี่ยวกับประเด็นที่กำลังปรึกษากันอยู่ต้องไม่ฟุ่มเฟือยวนเวียนซ้ำซากหรือซ้ำกับผู้อื่นและห้ามนำเอกสารใดมาอ่านในที่ประชุมรัฐสภาโดยไม่จำเป็นและห้ามนำวัตถุใดเข้ามาแสดงในที่ประชุมรัฐสภาทั้งนี้เว้นแต่ประธานจะอนุญาตห้ามผู้อภิปรายแสดงกิริยาหรือวาจาอันไม่สุภาพใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใดและห้ามกล่าวถึงสถาบันพระมหากษัตริย์หรือออกชื่อสมาชิกรัฐสภาหรือบุคคลใดโดยไม่จำเป็นอันนี้เป็นข้อ45ในข้อบังคับรัฐสภานะครับก็พวกเราทราบกันดีอยู่แล้วท่านทุกคนใช้วุฒิภาวะของเรานะครับเพื่อเป้าหมายก็คือเราจะได้แบ่งเบาภาระความกังวลของพี่น้องประชาชนให้ลดน้อยลงหรือบรรเทาลง
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงถึงหลักการและเหตุผลในการขอเปิดประชุมร่วมรัฐสภาตามมาตรา165เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกต่อแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินว่าเนื่องจากมีการชุมนุมที่สอบเขาจะยืดเยื้อและขยายตัวอย่างต่อเนื่องจำเป็นที่รัฐบาลต้องบังคับใช้พรกฉุกเฉินร้ายแรงเพื่อควบคุมสถานการณ์ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ทั้งนี้เพื่อหาความสมดุลของปัญหารัฐบาลจึงจำเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นจากส.ส.ว.เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาต่อแนวทางการบริหารประเทศเกือบทุกวันนะครับมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ดิจิทัลเข้ามาเพื่อให้มีการชุมนุมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องสิ่งสำคัญที่สุดคือในเรื่องของ3ข้อเรียกร้องต่างๆเหล่านี้นะครับผมก็ทราบดีขณะเดียวกันก็มีข้อเรียกร้องให้ปล่อยผู้ที่ถูกควบคุมตัวการเลือกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและเรียกร้องการไปรูปสถาบันนะครับซึ่งหลายเรื่องนั้นอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการอยู่แล้วนะครับซึ่งทุกท่านก็ทราบดีอยู่เช่นเดียวกันในปัจจุบันก็ศาลนะครับศาลได้เป็นผู้อนุญาตให้ปล่อยตัวผู้ถูกคุมตัวหลายรายนะครับหลายครั้งถึงแม้ว่าการชุมนุมนั้นจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับแต่บางแห่งก็ยังมีความรุนแรงเกิดขึ้นอยู่ปฏิบัติในสิ่งที่ไม่สมควรนะครับเพราะนั้นผมก็เป็นห่วงตรงนี้นะครับรัฐบาลก็มีความเห็นชอบร่วมกันจนท่านทำให้เกิดการประชุมในวันนี้นะครับคณะรัฐมนตรีเห็นว่ากรณีที่เกิดขึ้นนั้นเป็นปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารการแผ่นดินจึงสมควรฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตามวิธีทางของรัฐธรรมนูญนะครับโดยการเปิดอภิปรายทั่วไปในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาตามมาตรา165ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในปัจจุบันนะครับฉบับปัจจุบันหากสมาชิกรัฐสภามีข้อเสนอใดที่สามารถปฏิบัติได้เป็นประโยชน์และก็ไม่ก่อให้เกิดปัญหาใหม่แทรกซ้อนติดตามมารัฐบาลจะขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับและจะรับไปพิจารณาดำเนินการต่อไปนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนำการอภิปรายชี้เห็นถึงต้นตอของปัญหาการชุมนุมในครั้งนี้ว่าเกิดจากการบริหารงานที่ล้มเหลวของรัฐบาลทั้งปัญหาเศรษฐกิจสังคมการเมืองมีการเลือกปฏิบัติขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนพร้อมขอให้รัฐบาลเปิดรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของกลุ่มนักศึกษาเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ทันต่อสถานการณ์รวมถึงการปล่อยตัวนักศึกษาที่ถูกคุมขังและไม่ปิดกั้นสื่อตลอดจนมีการเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกเพื่อขี้คายสถานการณ์ขณะที่บรรยากาศที่อาคารรัฐสภาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะพรรคการเมืองบางส่วนได้เรียกประชุมส.ส.ของพรรคก่อนเข้าร่วมประชุมรัฐสภาอาทิพรรคภูมิใจไทยพรรคเพื่อไทยเพื่อวางกรอบและแนวทางการอภิปรายโดยนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะคะระบุว่าส.ส.ของพรรคทุกคนมีเอกสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบของญัตติที่เกี่ยวข้องพร้อมยอมรับนะคะว่าเป็นห่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จากการชุมนุมจึงได้สั่งการให้อธิบดีกรมการแพทย์ดูแลจัดส่งหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยขณะที่พรรคเพื่อไทยได้มีการจัดวางตัวผู้อภิปรายไว้20คนร่วมกันกับพรรคร่วมฝ่ายค้านรวมทั้งหมด35คนเน้นย้ำให้อภิปรายหลีกเลี่ยงการสร้างปมความขัดแย้งรวมทั้งเห็นว่าการประชุมลับนั้นยังมีความจำเป็นหากมีการอภิปรายที่ล่อแหลมแต่ต้องประเมินสถานการณ์กันอีกครั้งส่วนด้านล่างของอาคารรัฐสภาเองก็มีสีสันที่เกิดขึ้นค่ะนายศิระเจนจาคะส.ส.กทม.ของพรรคพลังประชารัฐได้ลากกระเป๋าเดินทางเข้ามายังอาคารรัฐสภานะคะโดยมีการจัดเตรียมเสื้อผ้าแล้วก็ของใช้ส่วนตัวเพื่อเตรียมพักค้างคืนที่นี่โดยให้เหตุผลว่าต้องเตรียมความพร้อมไว้ก่อนเนื่องจากว่าการชุมนุมก่อนหน้านี้เองนะคะสมาชิกไม่สามารถออกจากอาคารรัฐสภาได้เพราะมีการปิดล้อมของกลุ่มผู้ชุมนุมส่วนตัวนะคะก็เชื่อว่าในวันนี้นั้นน่าจะได้นอนค้างที่อาคารรัฐสภาแน่ๆค่ะท่ามกลางมาตรการความปลอดภัยที่นี่นะคะที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้นตามปกติค่ะแม้ว่าจะมีสมาชิกบางส่วนนั้นยังกังวลต่อเรื่องของความปลอดภัยในการประชุมนะคะแล้วก็ขอให้นำกำลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ13กองร้อยดูแลรักษาความปลอดภัยโดยรอบอาคารรัฐสภาค่ะแต่ว่าทางประธานรัฐสภาเองเห็นว่าไม่จำเป็นนะคะเนื่องจากว่าการชุมนุมนั้นหากมีการละเมิดกฎหมายก็จะมีมาตรการทางกฎหมายดูแลอยู่แล้วจึงเน้นย้ำให้มีการปฏิบัติตามมาตรการตามปกติและก็ยึดมั่นใจด้วยนะคะว่าจะไม่มีการเผชิญหน้าของกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างแน่นอนค่ะ
ค่ะสำหรับกรอบการพิจารณา2วันนะคะจะใช้เวลาประมาณ25ชั่วโมงค่ะโดยเป็นส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านนะคะ8ชั่วโมงขณะที่ส.ส.รัฐบาลคณะรัฐมนตรีแล้วก็สว.ค่ะได้เวลาไปฝ่ายละ5ชั่วโมงค่ะขณะเดียวกันนะคะมีการตกลงกันว่าในวันนี้จะใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมง30นาทีค่ะหรือสิ้นสุดลงในเวลาไม่เกิน22นาฬิกา30นาทีนะคะแล้วก็จะเริ่มพิจารณาต่อในวันพรุ่งนี้ค่ะผมขอบคุณคุณอรวรรณพยัคฆ์ชาติและทีมข่าวการเมืองนะครับก็ยังขอบคุณที่ติดตาม KNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบแล้วถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook KNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ